เมื่อก่อนมันเป็นสวนยางพารากับสวนผลไม้มันไม่ได้เป็นสวนผลไม้แบบสัดส่วนนะครับมันเป็นสวนยางพาราแล้วก็ผลไม้ปลูกไว้กินเองเนี่ยมันมีอยู่ช่วงที่ว่ายางพาราราคาตกต่ำทำยังไงคิดว่าจะทำให้มูลค่าเพิ่มก็เลยคิดว่าทำบุฟเฟ่ผลไม้เรามีสวนผลไม้อยู่ถ้าเราทำเนี่ยเราคิดถึงคนรอบข้างด้วยชาวบ้านรอบข้างเขาก็ได้มีงานทำผลไม้ที่เขาเหลือจากกินเขาก็มาฝากขายวันนี้ก็พาน้องๆมาพักผ่อนก็เลยเลือกที่จะมาเที่ยวแบบธรรมชาติเพราะอยากจะให้แบบทุกคนได้หนึ่งมาเห็นสีเขียวเนาะแล้วก็ได้มา เห็นว่าป่าเป็นยังไงแล้วก็มาดูวิธีการที่เขาแบบทำเกษตรค่ะมาเนี่ยเราไม่ได้กินอย่างเดียวนะก็คือมาได้ดูธรรมชาติด้วยบรรยากาศอะไรก็ดีนะคะเหมือนกับสูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดอีกครั้งนึงอ่ะเพราะเราอยู่ในเมืองมาตลอดไงมาผ่อนคลายมารีแล็กซ์มาสนุกสนานมากินกันสนุกจริงๆค่ะชื่นชวนนะครับมากินผลไม้ที่ได้รับตะวันดูนะครับว่ารสชาติเนี่ยต้องบอกเลยว่ารสชาติดีแน่นอนนะครับปลอดสารพิษครับไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ